วันที่26กันยายน66ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีไทยคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกรอบวงเงิน 346,726,400 บาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจสป.จำนวน 3,320 อัตราตั้งแต่เดือนกรกฎาคม65กันยายน66เพื่อจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนเนนปีการศึกษา 2566 จำนวน32,736 รูปโดยนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจสป.จำนวน 3,320 อัตราจำนวน 346,726,400 บาทตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอด่วนคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วลดค่าไฟเหลือ 3.99 ต่อหน่วยมีผลเริ่มทันทีเปิดคณะรัฐมนตรีเศรษฐานัดแรกแก้ไข8ข้อลดค่าไฟปรับเงินเดือนข้าราชการเปิดคำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีเศรษฐามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูนางพวงเพชรกล่าวว่าภายหลังที่ได้รับมอบหมายจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้กำกับดูแลและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพ.ศ.ได้ลงพื้นที่กราบพระเถระตามวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสอบถามรับฟังปัญหาจากพระเถระตามวัดต่างๆได้ให้ข้อเสนอแนะพร้อมเสนอปัญหาของกิจการคณะสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณของการศึกษาพระปริยัติธรรมจสป.ที่ยังไม่เคยได้รับเลยทำให้การบริหารการศึกษาในส่วนนี้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งซึ่งเมื่อรับทราบปัญหารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติทางด้านพระราชวัชรสารบัณฑิตหรือเจ้าคุณประสานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมจร.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่25กันยายนได้พบนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในงานแถลงข่าว338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ไม่เฉพาะเรื่องนี้หมายรวมถึงในทุกๆเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบภายหลังที่ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมจสป.ได้สอบถามไปตามจสป.ต่างๆในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศต่างก็อนุโมทนาสาธุการอนุโมทนาในบุญกุศลที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ให้การอุปถัมภ์ต่อการศึกษาในส่วนของพระสงฆ์สามเณรที่เป็นเนื้อนาบุญที่สำคัญท่านรับปากกับพระไว้อย่างไรท่านก็ทำให้ได้ทันท่วงทีจึงเป็นการปลดล็อกปัญหาต่างๆที่ค้างคาและหมักหมมมายาวนานต่อจากนี้ไปงานการพระศาสนาในทุกๆด้านทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมธรรมศึกษาบาลีศึกษาปริยัติสามัญและมหาวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัดอว.คงจะมีความหวังมากขึ้นจากภาครัฐทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลที่มีต่อคณะสงฆ์ทั้งประเทศพระราชวัชรสารบัณฑิตกล่าว